เข้ามาก่อนสินี่ตามสบายเลยนี่นั่งตรงไหนก็ได้นะหรือว่าจะนั่งบนเตียงพี่ก็ได้นะจ๊ะนั่งเลยตามสบายเลยนี่เดี๋ยวดื่มอะไรเย็นๆซะหน่อยนะจะได้สบายใจนี่ตามสบายเลยกิจสวัสดิ์มานั่งเล่นห้องเพื่อนแล้วนี่บ้านเราสองคนอยู่ที่ไหนหรอทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอะอย่ารู้เลยดีกว่าพี่มันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกชีวิตเราก็ไม่ต่างจากพี่หรอกตอนพี่มากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยพี่ไม่รู้จักใครสักคนเลยเงินก็ไม่มีปริญญาก็ไม่มีตัวเป่าเล่าเปลือยก็เลยต้องเอาตัวเปล่าๆไปเปลือยนี่แหละไปทำมาหากินแต่อย่างพีทเนี่ยหล่อหน้าตาดีต้นทุนดีขนาดเนี้ยพี่ว่านะเราหาเงินได้เยอะแน่ๆเลยอ่ะพี่จะให้ผมไปขายตัวครับผมไม่ทันนะครับไม่ใช่พี่ไม่ได้จะให้พี่แค่ไปขายตามซ่องที่ไหนนะขายพี่คนเดียวนี่แหละเอาไหมล่ะพี่ให้ครั้งละ 2,000 ไม่ครับพี่ผมยังรักแฟนผมอยู่ไม่ก็รักแฟนไปสิพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยพี่ไม่ได้จะให้พี่มาเป็นแฟนพี่ก็แค่อยากให้เราเนี่ยมาเล่นๆสนุกกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะพี่เอาจริงเหรอครับเนี่ยผมถามจริงเหอะพี่ก็ทำงานแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วพี่จะมาให้ผมทำอีกทำไมครับก็ความรู้สึกของการเป็นคนซื้อกับคนถูกซื้อเนี่ยมันต่างกันนะเอานะพีทอ่ะไม่ต้องถามพี่ให้มากนักหรอกนะรีบทำให้พี่มีความสุขแล้วก็เอาเงินกลับไปสินะพี่ครับแล้วพรุ่งนี้พีทก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อของสวยๆให้แฟนเห็นไหมว่ามันดีกับเราทั้งคู่